สวัสดีครับกราโมผมแบงค์กาโมเกมแคสเตอร์นะวันนี้ก็ถึงแล้วครับสำหรับกาโมเกมครั้งที่5นั่นเองโอเคครับซึ่งหลายคนก็คงจะรู้แล้วจากทำเนลของปกหน้าปกคลิปนี้ว่าจะเป็นอะไรนะกาโมเกมที่5 3ก๊กนั่นเองครับผมก็เป็นอะไรที่มีหลายท่านรีคอมเมนต์มาตั้งนานแล้วผมก็ว่าครั้งที่5นี่ก็อาจจะเป็นเวลาดีก็ได้แล้วครับที่เราจะได้เริ่มโปรเจกต์3ก๊กกันทีงั้นก็ย้ายเสียเวลาเรามาดูดีกว่าครับว่าใครทีมไหนบ้างนะสมิธนี่ครับซึ่งผมจะแบ่งไปตามก๊กตามอะไรด้วยนะอย่างเช่นทางซ้ายลงมาก็คือจะจบก๊กครับตรงกลางลงมาก็จะเป็นเวยก๊กทางขวาลงมาก็จะเป็นงอก๊กผมจะแบ่งเป็นก๊กๆไปเลยนะแล้วก็แนวนอนก็จะเป็นคอนเซปต์ไปครับโอเคงั้นก็อย่างอันแรกเลยแนวนอนแถวบนสุดก็จะเป็นคอนเซปต์ผู้นำก๊กและกุนซือนั่นเองมาดูทีมแรกครับผมเล่าปีและจูกัดเหลียงของเบ้งนั่นเองทีมที่2โจโฉและสุมาอี้ทีมที่3ซุนเซ็กและจิวยี่ครับผมผู้นำก๊กและกุนซือของเขานั่นเองและก็แนวนอนที่2ก็คือขุนพลบ้าพลังประจำก๊กนั้นครับผมนะก็มีทีมที่4กวนอูและก็เตียวหุยครับ2คนนี้ตัวเต็งมาแต่ไกลครับ2คนนี้ขึ้นได้ที่ว่าเป็นแทบจะเป็นว่าผู้แกร่งที่สุดใน3ก๊กเลยก็ว่าได้ครับและก็ทีมที่5คือยอดพลังแห่งวีก๊กเคาทูและเตียนอุยทีมที่6ก็คือไทสูจู้และกำเหล็งนั่นเองครับผมไทสูจู้ก็คือคนที่สู้สูสีกับซุนเซ็กและกำเหล็งคือคนที่ใกล้เกือบจะเด็ดหัวโจโฉได้ในศึกทางน้ำครับไม่ธรรมดาครับแล้วก็แนวนอนทีมที่3ก็คือแนวนอนอันที่3คือขุนพลสายพริ้วไหวประจำก๊กนั้นนั่นเองทีมที่7ก็คือม้าเฉียวและจูโล่งนั่นเอง2คนนี้ทั้งหล่อทั้งพริ้วไหวนะประจำจกก๊กครับทีมที่8แฮหัวตุ้นแฮหัวเอียน2พี่น้องครับคนหนึ่งก็ปีที่ที่ปิดตาเป็นเครื่องหมายกำลังแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นนักพูดแม่นธนูอันดับต้นของก๊กครับของ3ก๊กเลยแหละเออ แล้วก็ทีมที่9ซุนกัวและลิบองนั่นเองครับผม2คนคู่ใจกันลิบองก็มีผลงานเด่นก็คือการตัดหัวกวนอูได้ลิบองคือคนที่ตัดหัวกวนอูได้ครับถ้าใครไม่รู้เป็นคนที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับส่วนแถวแนวนอนสุดท้ายก็คือแถวของพวกคนที่ไม่เกี่ยวกับ3ก๊กแต่มีค่อนข้างจะมีบทที่เด่นมากครับผมนะก็อย่างที่10ก็คือเตียวก๊กและตั๋งโต๊ะนั่นเองครับ2คนนี้นี่เรียกว่าเป็นคนที่ป่วนราชวงศ์ฮั่นอย่างเดียวครับเป็นคนที่สร้างความโกลาหลไปทั่วประเทศได้มากเลยนะทีมที่11ก็คือลิโป้และเตียวเซียนลิโป้ก็คือคนที่แกร่งที่สุดใน3ก๊กคงไม่มีใครมาเถียงอันนี้ได้แล้วครับส่วนเตียวเซียนคือสังหารที่สุดใน3ก๊กเช่นกันครับ2คนทั้งแกร่งทั้งสวยที่สุดใน3ก๊กมาดูซิว่าจะทำอะไรได้บ้างนะทีมที่12ก็คือเบงเฮกและจกหยงนั่นเองครับ2คนแห่งเผ่าพวกเผ่าคนต่างถิ่นนะผมเผ่าชนบทเผ่ากลุ่มคนชนเผ่าอะไรแบบนี้เอองั้นก็เราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะสำหรับกาโมเกมที่5 3ก๊กมาดูซิว่าใครจะชนะนั่นเองมาก่อนอื่นเสียงหูดังขึ้นแล้วตั้งโต๊ะได้มีดบินมาจำนวนมากครับผมนะถือมาเลยครับโจโยงเนียมจากโครเปียโอเคโจโฉเนียมจากโครเปียโอเคเขาทูเจอธนูและลูกศรมาพร้อมนะครับไทสุจูไปจากโครเปียโอเคซูมาอี้เนียมจากโครเปียโอเคแฮโอเอียนก็ไปซุนเซ็กก็มาจิวยี่เอาด้วยแฮหัวตุ้นแย่งอ๋อแย่งไอ้คาถากระบองครับที่เอาไว้ตีอ่ะออกจากมือของเตียวโกครับคือไปแย่งไอ้อาวุธคาถาที่เอาไว้ตีอืมออกจากเตียวโกครับเวรกรรมเตียวเซียนไปเจอกับ ถังที่เต็มไปด้วยน้ำโอเคผงเบ้งออกจากโคเปียม้าเฉียวออกจากโคเปียเบ้งเฮกออกจากโคเปียโอเคกำเหลงโจมตีกวนอูแต่ลิปโป้ป้องกันเขาไว้และฆ่ากำเหลงอ้อกำเหลงจะมาฆ่ากวนอูครับแต่ลิโป้มาช่วยกวนอูและฆ่ากำเหลงแทนอ้าวลิโป้เป็นอะไรกวนอูเปล่าถึงมาช่วยกันน่าสนใจครับเตียวหุยหยิบเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โอ้โหสมเป็นเตียวหุยมากครับไปหยิบเหล้าก่อนเลยเป๊ะครับมึงเป๊ะมากนะจูล่องออกจากโคเปียเตียนอุยออกจากโคเปียลิปไอเหล้าปีได้กระเป๋ามาแต่ว่าแม่งไม่มีอะไรเลยเอาเวรกรรมเหล้าปีโชคร้ายจริงครับส่วนกวนผลักลิปไอ้ผักลิบองออกจากหน้าผาหลังจากดวลมีดกันอ้าวซุนกวนผักลิบองตกหน้าผาครับเอ้าเวรกรรมนึกว่า2คนนี้จะมาญาติดีกันดําเนื้อเรื่อง3ก๊กที่ไหนได้ในนี้ซุนกวนแม่งผักลิบองตกหน้าผาไปเลยโหดสัตว์เวรกรรมโอเคเริ่มวันแรกลิโป้หันเห็นใจเขาทูแล้วหนีไปอ่ะลิโป้หนีจะเขาทูอ้าวเวรกรรม
จิวยี่หาฟืนโอเคโคตรอูและตังโต๊ะแยกกันไปหาอาหารโอเคเตียวหุยสร้างกระท่อมไอ้ไม่ใช่แหงหัวต้นสร้างกระท่อมเตียวหุยทุยแหงหัวต้นสร้างกระท่อมเจ้าหยงและมาเขียวร่วมมือกันในเช้าวันนี้โอเคจูล่งได้น้ำจากคนปริศนาไทยสู่จูตกปลาซุนกวนตั้งคำถามกับสติปัญญาของเขาเริ่มจะไปแล้วนะเตียวเซียนพยายามจะใช้สามงามจับปลาครับยากนะเว้ยโจโฉเตียนอุยของเบ้งเล่าปีและเบงเฮกตามรอยและฆ่าเตียวหุยโอ้โห5คนนี้ตามรอยและฆ่าเตียวหุยครับคือมันต้องใช้5คนในการล้มเตียวหุยคนเดียวอ่ะหูเวรกรรมแต่เล่าปีไปอีเอียวด้วยเนี่ยสิประเด็นมึงฆ่าน้องตัวเองแล้วนะเวรกรรมเตียวกกชนะซุนเซ็ตในการต่อสู้แต่ว่าชีวิตเขาโหเตียวกกหัวหน้าเจ้าผ้าเหลืองก็มาดีครับแฮงโอเอียนเริ่มคิดถึงบ้านขึ้นมาน้ำตาก็ไหลนะซูมาอี้เดินไปที่จุดที่สูงสูงครับเดินไปที่จุดสูงเพื่อจะดูพื้นที่ได้รอบซูมาอี้ครับนักวางแผงมาถึงวันแรกตายไป3ครับกำเหลงลิบองเตียวหุย2คนจากงอกก๊กไปแล้วครับแล้วก็อีก1คนจากจกก๊กวุยก๊กยังอยู่กันครบครับแต่เตียวหุยไปตั้งแต่แรกนี่ผมเป็นคนที่ผมเล็งอยู่นะว่าจะชนะป่าแต่เตียวหุยไปหยิบเหล้าไปสงสัยเมาตายห่าเลยเวรกรรมโอเคเริ่มคืนที่1แห่งหัวตุ้นไล่เตียนอุยซุนกวนและโจโฉออกไปจากไฟที่เขาตั้งไว้3คนนี้มึงไปไกลอย่ามายุ่งไฟกูไล่โจโฉเลยนะเวรกรรมแห่งหัวเอียนหลงทางเวรกรรมตังโต๊ะไล่จกหยงเตียวเซียนและเบงเฮกออกจากไฟของเขาทำไมทุกคนแม่งห่วงไฟกันจังวะเล่าปี่ร้องขอความช่วยเหลือสมแล้วที่เป็นเล่าปี่นะอันนี้ไปอันนี้ไปมันไส้ช่วยซุนเซ็กรักษาแผลตัวเองจูล่งชวนให้จิวยี่มากอดกับเขามันจะมายาโอยอะไรกันแถวนี้เนี่ยโอเคนะซูมาอี้และเตียวก๊กคุยกันเรื่องคนที่ยังเหลือรอดอยู่สองคนนี้คุยกันครับไทสูจูเอาชนะเขาทูแต่ว่าไว้ชีวิตเขาทำไมมีแต่คนมีเมตตาจังวะมาเฉียวและจิวยี่จับมือกันอ้าวไอ้มาเฉียวและของเบ้งจับมือกันเออเล่าปี่ปล่อยให้กวนอูเข้ามาในกระท่อมเขาอ้าวไอ้ลิโป้ทุยวุ้ยกูพูดผิดไปหมดเลยลิโป้ปล่อยให้กวนอูเข้ามาในกระท่อมเขาลิโป้ก็เพิ่งจะช่วยชีวิตกวนอูจากกำเหลงมาแล้วคราวนี้ยังให้กวนอูเข้ามาในกระท่อมอีกลิโป้คิดแหลกกวนอูบอกว่าโอ้โหจิ้นกันใหญ่เลยนะกูคราวนี้เวรกรรมเริ่มวันที่2แล้วเบงเฮกได้ขวานจากคนปริศนาโอเคกวนอูและจกหยงตามรอยและฆ่าเขาทูสองคนนี้ร่วมมือกันฆ่าเขาทูเขาทูก็ไปนะครับไทสูจูได้ยาจากบุคคลปริศนาโอเคซูมาอีเริ่มตั้งคำถามกับสติปัญญาเขาเริ่มไปอีกคนแล้วเตียวก๊กไล่ของเบ้งอ๋อดึงดูความใจของเบ้งแล้วก็หนีไปครับเตียวก๊กหนีจากของเบ้งไปเล่าปีเริ่มฝึกยิงธนูโอเคโจโฉคิดถึงบ้านขึ้นมาน้ำตาก็ไหลเตียวเซียนก็รวมครอบคลุมตัวเธอเองด้วยพวกโคลนอะไรประมาณนี้ป่ะเออแห่งหัวเอียนก็เอาด้วยครับตังโต๊ะตกปลาว่างกันเนาะซุนกวนแห่งหัวตุ้นเตียนอุยและจิวยี่ไปปล้นค่ายลูบูนะครับที่ลูบูเผลอครับโห4คนนี้แม่งร่วมกันไปปล้นค่ายลิโป้นะลิโป้เผลอแม่งปล้นเลยอะไรอย่างงี้มาเฉียวได้ขวานมือจากคนปริศนาจูลงได้ระเบิดจากคนปริศนาโอ้จูลงได้ระเบิดแล้วครับซุนเซ็กก็ฝึกยิงธนูเหมือนกันโอเคผ่านเช้าที่2ไปตายไป1คนเดียวเท่านั้นคือเขาทูจากวุยก๊กเริ่มคืนที่2เตียวก๊กทำลายทรัพยากรเสบียงของซุนกวนในขณะที่เขาหลับอยู่เตียวก๊กแอบเล่นทีเผลอครับจกหยงเริ่มบ้าอีกคนนะมาเฉียวทำเพลงเล่นลิปโป้ยังคงตื่นอยู่ตื่นตลอดคืนครับคือนอนไม่หลับอะไรอย่างนี้นะแห่งหัวเอียนมองขึ้นไปข้างบนฟ้าสวยดีตังโต๊ะเห็นไฟแต่ก็ยังซ่อนตัวอยู่ครับไม่กล้าเข้าไปในกองไฟโจโฉเอาชนะเตียวเซียนในการต่อสู้แต่ไว้ชีวิตเธออ้าวใจดีกับผู้หญิงอะไรอย่างงี้นะเจียวยี่ได้ระเบิดจากคนปริศนาโหเจียวยี่ได้ระเบิดอีกคนแล้วครับแห่หัวตุ้นขอร้องให้จูล่งฆ่าเขาแต่ว่าจูล่งปฏิเสธแห่หัวตุ้นก็เลยมีชีวิตอยู่แห่หัวตุ้นมาอยู่อยากตายขึ้นมาวะไทสู่จู้ไล่กวนอูซุนเซ็กและเล่าปี่จากไฟของเขาไปเตียนอุยทำอาหารก่อนที่จะดับไฟลงอ๋องั้นไฟที่ต่างโต๊ะเห็นก็เป็นไฟของเตียนอุยดิคงเบ้งยิงธนูใส่เบงเฮกแต่พลาดไปโดนซูมาอี้แทนอ้าวคงเบ้งเล็งจะยิงธนูใส่เบงเฮกครับแต่ว่าพลาดไปโดนซูมาอี้คู่ปรับของเขาแทนกลายเป็นดีสำหรับคงเบ้งนะเพราะว่ามันไต่ซูมาอี้มานานแล้วอะไรเงี้ยนี่ปะเลยมาหลังจากที่แพ้ซูมาอี้ในเรื่องก็เลยมาฆ่าซูมาอี้ตรงนี้ทิ้งเลยครับ
คงเบงทางจะเกลียดซูมาอี้มากซูมาอี้ตายหาเลยเวรกรรมโคดอูมาเฉียวซุนเซ็กไปล่าคนอื่นโอเคลิปโป้ไปรักษาแผลตังโต้อ้าวลูกน้องของตังโต้เก่าครับลิปโป้เป็นพ่อบุญธรรมด้วยแหละครับสำหรับตังโต้กับลิปโป้จูจกหยงได้ระเบิดจากคนปริศนาเบงเฮกไปที่สูงเตนอุยได้ยาจากคนปริศนาจูกัดเหลียงหนีจากเตียวก๊กครับกลัวปรมาจารย์เวทที่แท้จริงครับหัวหน้าโจผ้าเหลืองที่เขาใช้เวทเขาว่ากันว่าใช้เวทได้จริงด้วยนะนะกลัวเหมือนกันครับโจโฉและไทสูจู้แยกกันไปหาทรัพยากรจูโล่งตกปลาจิวยี่หยิบดอกไม้หน้าสำอางจะเป็นหยิบดอกไม้ด้วยนะเตียวเซียนคุมทุกเตียวเซียนมันอะไรของเธอตั้งหนาวเนี่ยแฮหัวเอียนไอแฮหัวเอียนช่วยแฮหัวเอียนได้ทำไอหอกไม้ขึ้นมาโอเคเล่าปีแทงแฮหัวตุ้นจากข้างหลังด้วย3ง่ามโอ้โหเล่าปีแทงคนจากข้างหลังนะสมแล้วที่เป็นเล่าปีนะกูเกลียดอะไรเล่าปีมากนะโอเคนะซุนกวนว่าไปสำรวจในรอบๆอารีนาสนามต่อสู้ครับโอเคเช้าวันที่3สมาอีและแฮหัวตุ้นตายไปวุยก๊กเริ่มตายกันไปหลายคนแล้วเนี่ยหลังๆคืนที่3เตียวก๊กพยายามจะร้องเพลงให้เขาหลับเตียวก๊กร้องเพลงกันนะจกหยงขอร้องให้ซุนกวนฆ่าเธอแต่ว่าซุนกวนปฏิเสธทำไมทุกคนแม่งอยากจะขอร้องวะแล้วทำไมทุกคนแม่งต้องปฏิเสธไม่ฆ่าด้วยวะทุกมึงใจดีมาจากไหนกันเนี่ยฮะซุนเซ็กทำเพลงเล่นแฮวเอียนฆ่าเล่าปีเล่าปีพยายามจะหนีแต่แฮวเอียนฆ่าเล่าปีทิ้งนะครับโอ้โหมีธนูแห่งเวยก๊กฆ่าเล่าปีทิ้งเล่าปีตายครับคู่นำก๊กคนแรกเลยบอดที่ตายไปเรียบร้อยนะสำหรับเล่าปีผู้นำก๊กจบก๊กไปแล้วนะเป็นไงต่อไปครับโอเคนะจูโล่งทำเพลงม้าเขียวได้น้ำจากคนปริศนาเบงเฮกยังคงตื่นอยู่ตลอดคืนนอนไม่หลับนั่นเองไทสูจูพยายามจะรักษาแผลติดเชื้อของเขาไปติดเชื้อจากไหนมาจูกัดเหลียงตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายอ้าวฝันร้ายเลยนะมึงนะเตียนอุยยิงลูกศรอาบยาพิษใส่คอของเตียวเซียนมันฆ่าเธอแบบช้าๆโอ้โหเตียนอุยแม่งโหดมากครับใช้พิษให้ฆ่าเตียวเซียนได้อย่างช้าๆระวังโดนลิโป้นะมึงนะจิวเยียนจิวยี่ได้ขวานมือจากคนปริศนากวนอูทำอาหารแล้วก็ดับไฟลงโอเคตั้งโต๊ะจุดไฟไม่ได้เลยนอนแบบไม่หนาวไอ้ไม่อุ่นเลย โจโฉขึ้นไปนอนบนต้นไม้ครับผาดโผนี่ครับลิโป้ล็อกเพลงตัวเองหลับโอเคครับเตียวเซียนตายแล้วนะเวรกรรมเริ่มวันที่4ตังโต้ชนะมาเฉียวในการต่อสู้แต่ว่าชีวิตเขาทำไมตังโต้แม่งเก่งวะมันเก่งกว่ามาเฉียวอีกเหรอจิวยี่เจอแม่น้ำโอเคซุนกวนสร้างหนังสติ๊กโอเคเตียนอุยทำให้เองบาดเจ็บเวรกรรมกวนอูก็สร้างหนังสติ๊กเหมือนกันเบงเฮกตั้งคำถามกับสิบปัญญาของเขาเริ่มบ้าซุนเซ็กสร้างหนังสติ๊กทำไมวันที่4แล้วยังมีคนเหลือเยอะนะครั้งนี้ครับทุกคนแม่งมากันดีหมดเลยอะลิโป้ก็สร้างหนังสติ๊กอีกคนทำไมทุกคนแม่งพากันสร้างหนังสติ๊กในวันนี้จูโล่งไปสำรวจสนามต่อสู้โอเคไทสุจูเริ่มคิดถึงบ้านจูกันเลียงเริ่มคิดถึงบ้านจกหยงสร้างหนังสติ๊กบ้างเตียวก๊กดึงดูดความสนใจแฮวเอียนแล้วก็หนีไปโจโฉได้อาหารสดจากบุคคลปริศนาโอเควันที่4ไม่มีใครตายเลยวันที่4นี่พวกนี้เป็นคนที่ตายตอนกลางคืนของคืนที่แล้วเท่านั้นเลยแล้วปีและเตียวเซียนรู้สึกว่าจะตายกันช้านะครับกาโมเกะคนที่5รอบนี้อยู่กันได้เยอะมากเลยอ่ะโอเคเริ่มคืนที่4โจโฉหมดสติจากการเหนื่อยล้าจูลงมองเข้าไปข้างบนฟ้ากวนอูชวนจิวยี่มากอดกับเขากินวายกันนะพวกเองเวรกรรมทำไมมึงต้องมาชวนกอดกันด้วยรู้สึกอลิโป้กวนอูก็ทีนึงนะคราวนี้กวนอูกับมาจิวยี่อ่ะกวนอูนี่วายไปเรื่อยเลยรู้สึกไทสุจูแล้วจุดระเบิดและฆ่าจกหยงใช้ไปแล้วครับระเบิดลูกแรกไทสุจูใช้ระเบิดฆ่าจกหยงตายไปแล้วนะครับเจก๊กได้ขวานมือจากคนปริศนาโอเคซุนกวนได้ระเบิดจากคนปริศนาเหมือนกันแฮวเอียนก็ฝันร้ายอีกคนแล้วนะมาเฉียวขึ้นไปนอนบนต้นไม้ตังโต้ของเบงและเบงเฮกนอนอยู่ในกระท่อมซุนเซ็กพยายามจะรักษาแผลติดเชื้อของเขาลิปโป้พยายามจะจุดไฟแต่จุดไม่ได้ซะอย่างนั้นเตียนอุยคิดถึงเรื่องชัยชนะเตียนอุยคิดว่าจะชนะแล้วเหรอคิดไวไปเปล่าเพื่อนโอเคนะไม่มีใครตายเลยโอ้โหทำไมทุกคนแม่งอยู่กันรอดเยอะขนาดนี้วะเนี่ยวันที่5แล้วเฮ้ยมึงฆ่ากันหน่อยมึงอย่ามาใจดีแถวนี้กาโมเกมเขามีไว้ฆ่ากันรู้สึกครั้งนี้เป็นอะไรที่มันแบบว่ามันสมัครสมานเกินไปไม่ฆ่าไม่มันเลยฆ่ากันให้มันหน่อยดี
กวนอูพยายามจะนอนตลอดวันเอาโอเคนะเจียวก๊กหนีจากไคสูจู้แฮงหัวเอียนขโมยของจากจิวยี่เลยค่ะที่เขาไม่ได้มองจูล่งแทงเบงเฮกด้วยก้านกิ่งไม้ครับแทงเรียบร้อยนะเบงเฮกก็น่าจะตายแล้วจูกัดเหลียงหาฟืนซุนกวนไปเจอแม่น้ำซุนเซ็กไล่ตามม้าเฉียวเจนอุยลิปโป้และตังโต๊ะต่อสู้กันตังโต๊ะฆ่าแม่งทั้งสองคนแล้วโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวตังโต๊ะมึงโหดจังวะมันฆ่าทั้งเตียนอุยและลิโป้สองคนที่เน้นแนวถึกตังโต๊ะชนะทั้งสองคนครับโอ้โหความโหดร้ายของมันอาจจะเป็นเพราะความเป็นปีศาจจอมมารของตังโต๊ะทำให้เอาชนะได้ทั้งสองคนโจโฉหาทรัพยากรน้ำโอ้โหลิโป้กับเตียนอุยโอ้โหวันที่สี่ก็ตายไปสี่คนครับไอ้วันที่ห้าตายไปสี่คนคืนที่5ไทสุจูร้องขอความช่วยเหลือเริ่มไม่ไหวใช่ไหมคงเบ้งหมดสติจากการหมดแรงตังโต้และโจโฉทำงานร่วมกันเพื่อที่จะจับม้าเขียวกดน้ำเหรออ้าวตังโต้และโจโฉร่วมมือกันจับม้าเขียวกดน้ำสองผู้นำคนนี้เขาไม่ธรรมดาจริงๆนะแฮวเอียรักษาแผลตัวเองซุนเซ็กจุดไฟไม่ติดควนอูตื่นขึ้นมาฝันร้ายทุกคนไม่ฝันร้ายกันใหญ่เลยเตียวก๊กจุดไฟแต่ว่าจุดไม่ติดเตียวก๊กมหาเวทจุดไฟไม่ติดเวรกรรมนะจูโล่งและจิวยี่คุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งสองคนโอ้โหพวกนี้จับเข่าคุยกันเรื่องราวของแต่ละคนนะส่วนกวนก็รักษาแผลติดเชื้อตัวเองวันที่6จูโล่งได้อาหารสดจากบุคคลปริศนาหงเบ้งคุมตัวเองได้โคลนเคเตียวก๊กและโจโฉไปล่าคนอื่นซุนเซ็กวางกับดักฆ่าจิวยี่เอ้าซุนเซ็กวางกับดักฆ่ากุนซือตัวเองซะแล้วครับไม่เข้าใครออกใครจริงๆตังโต๊ะชวนให้กวนอูตังโต๊ะอ้อนวอนกวนอูว่าอย่าฆ่าเขาแต่ปรากฏว่าตังโต๊ะแอบไปฆ่ากวนอูซะเองครับโหตังโต๊ะแม่งมีเหลี่ยมว่ะแบบว่าคือหวานล้อมกวนอูอย่าฆ่าฉันเลยพอกวนอูเผลอก็ฆ่ากวนอูซะเองครับตังโต๊ะฆ่ากวนอูเองตังโต้แม่งโหดแม่งฆ่าคุณพลจริงๆไปหลายคนแล้วตังโต้ยิ่งมาแรงมากเลยตอนนี้แฮหัวเอียนแอบไปยินซุนกวนและไทสุจู้คุยกันจากระยะไกลโอ้ยตังโต้มาโหดมากครับตอนนี้ตังโต้ผมตังโต้เป็นอะไรที่จับตามองมากครับแม่งฆ่าคุณพลจริงๆไปหลายคนแล้วอ่ะจูกระเหลียงและโจโฉจับมือกันในคืนที่6แฮหัวเอียนซุนเซ็กตังโต้และไทสุจู้เอ้าไอ้4คนนี้ชวนกันไปฆ่าตัวตาย4คนนี้ตายห่าหมดเลยแล้วตังโต้ไปมึงฆ่าคนมาเยอะๆแล้วสุดท้ายมึงไอ้4คนนี้จับมือกันฆ่าตัวตายเธออยู่พวกมึงก็อยากจะฆ่าตัวตายที่มาฆ่าตัวตายหมู่4คนนับตายทีตายห่ากันหมดเลยเวรกรรมเจียวก๊กให้ซุนกวนเข้ามาในกระท่อมจูล่งได้ระเบิดจากบุคคลปริศนาโอ้ไอ้4คนนั้นแม่งจับมือกันฆ่าตัวตายซะงั้นน่ะหุ้ยโอเคแล้วก็มาถึงงานเทศกาลที่จะเติมอาหารเติมเสบียงและเติมอาวุธให้กับคนที่อยู่ในคอนโดคอปีอ่ะซุนกวนไม่ไปซุนกลัวไปเอาแล้วจะโดนฆ่าใช่ไหมโจโฉฆ่าเตียวก๊กแล้วก็ได้เพื่อที่จะได้เสบียงของเขาโอเคจูล่งแทงคงเบ้งที่หลังด้วยสามง่ามจูล่งบอกคงไม่ไหวมึงสั่งกูจังเลยแทงแม่งเลยอย่างนี้นะโหตอนนี้ก็เหลือแค่ไม่กี่คนแล้วครับเหลือ3คนสุดท้ายแล้วโอ้โหสามคนอุ้ยสามคนนี้แต่ละคนใครชนะผมก็โอเคนะไม่ว่าจะเป็นจูล่งซุนกวนหรือว่าโจโฉโดยเฉพาะถ้าเป็นโจโฉนี่ผมจะโคตรดีๆมากเลยแต่ไม่รู้สิว่าจะเป็นยังไงนะวันที่7โจโฉคลุมได้โครนโอเคซุนกวนได้ยาจากคนปริศนาจูล่งตกลงไปอินทูพิทหน้าผาหรือเปล่าใช่ครับจูล่งน่าจะตกหน้าผาแล้วก็ตายไปโอ้โห2คนสุดท้ายผู้นำของงอกก๊กกับวีก๊กโจโฉและซุนกวนใครเป็นผู้ชนะในศึกครั้งนี้ครับว้าสุดท้ายก็คุณพลก็ตายหมดเป็นศึกของผู้นำงั้นเหรอโจโฉแทงซุนกวนด้วยดาบนั่นหมายความว่าโจโฉเป็นผู้ชนะในการ์โมเกมครั้งที่5ครับผมนะสุดยอดครับหลายท่านถ้าเกิดใครไม่รู้ถ้าเกิดใครยังไม่ดูผมแคสเพื่อโปรเจกต์3ก๊กผมจะพูดเสมอครับว่าผมเกลียดเล่าปีแต่ชอบโจโฉนะโดยเฉพาะคราวนี้การ์โมเกมครั้งที่5โจโฉเป็นฝ่ายชนะครับโอ้ย
ผมนี่โคตรยินดีเลยเนี่ยแหละครับผู้นำที่ผมชอบแล้วเขาก็เป็นผู้ชนะในกาโมเกมครั้งที่5โชคชะตามันเป็นจริงครับผมบอกแล้วโจโฉเก่งสุดนะเก่งสุดนะถุยไม่เกี่ยวอะไรกับเกมนี้แต่ว่าสุดยอดอะโจโฉชนะไปได้ครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นอะไรที่ตายกันนานนะเป็นอะไรที่ตอนแรกมีเมตตากันสุดท้ายก็ฆ่าตัวตายกันหมดตายกันไปดื้อตอนแรกมาดีสุดท้ายตายกันดื้อกันไปหมดเลยครับแต่ยังไงก็แล้วแก่โจโฉของผมชนะนะโอเคนะโอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับกาโมเกมครั้งที่5นะใครที่อยากให้กาโมเกมครั้งที่6เป็นอะไรก็ทิ้งไว้กดคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าผมแม็กเกอร์มิกาเตอร์นะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนฝูง